บ้านเกิดนุสราต้อมคำกลับลาดบุรีหอบเงินล้านฝากแม่ปิงกลับลาดบุรีหอบเงินฝากแม่บ้านเกิดนุสราต้อมคำกว่าค่าตัวจะแตะ100ล้านต้องยอมและเหนื่อยตั้งแต่เด็กถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่ตอนนี้กลายเป็นขวัญใจของคนไทยสำหรับนุสราต้อมคำอดีตนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติไทยตำแหน่งตัวเซตซึ่งก่อนหน้านี้เธอและเพื่อนๆ อย่างกิฟวิลาวันอภิญญาพงษ์อ่อนอุมาสิทธิรักษ์น้องปลื้มจิตถิ่นขาวอัมพรย่าผาและมาริกากันทองได้อำลาสนามหลังเสร็จสิ้นการแข่งขันศึกเนชั่นลีกปี2021ที่เมืองลิมินีประเทศอิตาลีสร้างความเสียดายให้กับพี่น้องคนไทยเป็นอย่างมากเลยทีเดียวค่ะโดยนุสราเกิดที่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีเป็นบุตรสาวคนที่สองของนายฉลวยและนางประนอมต้อมคำสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชบัณฑิตเริ่มเล่นวอลเลย์บอลตั้งแต่อายุ10ปีขณะเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาที่จังหวัดราชบุรีตามนิตยาต้อมคำซึ่งเป็นพี่สาวที่เล่นวอลเลย์บอลอยู่แล้วโดยเมื่อเลิกเรียนจะรอพี่สาวเล่นวอลเลย์บอลเสร็จจึงจะกลับบ้านพร้อมกันโค้ชคนแรกจึงหัดให้เริ่มต้นวอลเลย์บอลนับตั้งแต่นั้นต้องบอกเลยว่านุสรานั้นเป็นคนเก่งและมีความสามารถอีกทั้งยังติดดินมากๆอีกด้วยเพราะแม้ว่าเธอจะมีชื่อเสียงแต่เธอคนนี้ก็ยังใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านปลายนาเหมือนครั้งก่อนที่จะมีชื่อเสียงและมีเงินทองมากมายและเธอยังชอบกลับบ้านนากลับไปใช้ชีวิตสุดแสนจะเรียบง่ายและใช้ชีวิตสมถะไม่แปลกใจเลยจริงๆที่ทุกวันนี้ยังมีคนรักเธอจำนวนมากเลยทีเดียวค่ะปัจจุบันหลังนุสราอำลาวงการเธอทำงานเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไปกองประมวลผลงานและกิจการสัมพันธ์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสวยเก่งครบเครื่องมากจริงๆค่ะสาวคนนี้ไม่รู้ว่าในอนาคตแฟนๆจะได้เห็นนุสรากลับมาเล่นวอลเลย์บอลอีกครั้งหรือเปล่านั้นเนี่ยโดยเรื่องนี้จุดเริ่มต้นเกิดขึ้นเมื่อซาร่าและนุสราต้อมคำมือเซซูเปอร์สตาร์ทีมชาติไทยได้อันฟอลโล่อินสตาแกรมคิมยองคยองกัปตันทีมชาติเกาหลีใต้ที่เคยคบกันที่ในวงการทราบกันดีว่าทีมวอลเลย์บอลหญิงของทั้งสองชาติมีความสัมพันธ์แน่นแฟนกันสุดๆเท่านั้นยังไม่พอบรรดาน้องๆในรั้วทีมชาติก็พาอันฟอลโล่ด้วยเช่นกันซึ่งสองรายหลังได้อันฟอลโล่อีกด้วยทั้งกัปตันเกาหลีใต้และคนที่เป็นมือที่3เมื่อไปส่องอินสตาแกรมของนุสรายังพบอีกว่ามือเซตขวัญใจแฟนลูกยางไทยได้ลงข้อความ I'm single and ready to meet girlหรือแปลเป็นไทยได้ว่าตอนนี้ฉันโสดแล้วขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากไทยนิวออนไลน์และเพื่อไม่ให้พลาดทุกๆข่าวกอสซิปดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสซิปขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ